สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการปลูกตะไคร้ในกระถางเราปลูกแค่ครั้งเดียวมีกินตลอดปีเลยค่ะเขาจะมีการแตกหน่อออกมาให้เราเรื่อยๆเลยค่ะเคล็ดลับของเรามีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการตัดแต่งใบของเขาและอีกขั้นตอนนึงก็คือวิธีที่เราจะบำรุงให้เขาแตกหน่อดีค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมีการตัดแต่งใบเขาออกค่ะใบที่เราตัดแต่งออกก็คือใบที่มีหนอนเจาะใบที่เหี่ยวแห้งรกจนเกินไปค่ะเราก็จะพยายามดึงออกหรือใบที่หักเราก็จะตัดออกค่ะเราอย่าไว้ให้เขาแน่นจนเกินไปค่ะถ้าเขาแน่นเกินไปหนอนก็จะมาเข้าทำลายต้นของตะไคร้ของเราได้ง่ายค่ะการตัดใบเราไม่ควรที่จะตัดใบเขาจนโกรนจนหมดต้นค่ะถ้าเราตัดใบเขาหมดต้นต้นเขาจะโทรมค่ะเพราะใบเขาก็จะมีหน้าที่สังเคราะห์แสงค่ะและอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะสร้างความร่มเงาให้แก่โคนต้นตะไคร้ด้วยค่ะส่วนวิธีที่เราจะตัดไปกินให้เขาแตกหน่อออกมาเยอะๆก็คือเราไม่ควรตัดเขาจนถึงโคนถึงรากค่ะเราอย่าเอารากเขาออกค่ะนี่ค่ะเราก็จะตัดแบบนี้ค่ะจะไม่ติดรากเขาเลยค่ะส่วนรากที่เขาอยู่ที่กระถางเขาก็จะมีการแตกขึ้นมาใหม่ในเวลาอันรวดเร็วค่ะเราก็จะมีตะไคร้ไว้เก็บกินตลอดเลยค่ะส่วนขั้นตอนที่2ก็คือการบำรุงเขาค่ะเราก็จะเตรียมน้ำมา1แก้วค่ะและนี่ก็จะเป็นข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องก็จะอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆเลยค่ะใส่ไป1ช้อนค่ะตามด้วยเปลือกไข่1ช้อนค่ะเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงค่ะจะช่วยบำรุงให้ต้นตะไคร้ของเราแข็งแรงค่ะตามด้วยผงชูรส1ช้อนชาค่ะผงชูรสก็จะช่วยให้หน่อเขาแตกดีค่ะส่วนเครื่องดื่มชูกำลังเราจะใส่ไป1ฝาก็จะช่วยให้ใบตะไคร้ของเราเขียวและงามค่ะตามด้วยน้ำยาล้างจาน1ช้อนชาน้ำยาล้างจานก็จะช่วยป้องกันหนอนเจาะลำต้นค่ะคนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปรดต้นตะไคร้ของเราค่ะวิธีการใช้เราก็จะเตรียมน้ำ2ลิตรและเราก็จะเติมส่วนผสมที่เราผสมไว้ในแก้วลงไปเลยค่ะส่วนกากที่เหลือเราก็จะไปโรยไว้รอบๆต้นตะไคร้ของเราค่ะทุกอย่างก็จะเป็นธาตุอาหารให้กับต้นตะไคร้ของเราค่ะรดเขาให้ชุ่มเลยค่ะก็จะเป็นปุ๋ยง่ายๆที่เราทำเองค่ะต้นตะไคร้ของเราก็จะเขียวและงามมากเลยค่ะเราปลูกตะไคร้แค่กระถางเดียวเราก็จะมีตะไคร้ได้เก็บกินตลอดเลยค่ะเพื่อนๆที่ปลูกตะไคร้ไว้ที่บ้านก็ลองทำวิธีนี้ค่ะก็จะช่วยให้เรามีตะไคร้ได้เก็บกินตลอดปีเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ